วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำมาม่าบอกเลยว่าทำง่ายและก็อร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับตอนแรกนะครับเรามาทำส่วนของน้ำยำกันก่อนเลยครับพริกจินดาแดง6หยา12เม็ดบีบมะนาวลงไป2ลูกนะครับและตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งผงปรุงรสมาม่า2ห่อนะครับก็เป็นรสต้มยำนะครับเพื่อนๆน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำยำให้ละลายเข้ากันเลยนะครับคนเข้ากันดีแล้วนะครับก็ให้เราพักน้ำยำไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาลวกมาม่าลวกผักกันเลยครับผมก็ใช้มาม่า3ห่อนะครับเพื่อนๆให้เราลวกมาม่าของเราให้คลายตัวนะครับพอเขาคลายตัวนะครับให้เราใส่ผักลงไปลวกตามเลยนะครับมาม่าเราคลายตัวนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ผักลงมาเลยครับกระหล่ำซอยตามชอบเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดเข็มทอง180กรัมนะครับหรือตามชอบได้เลยนะครับเราจะลวกผักของเราให้สุกพร้อมเส้นเลยนะครับจะใช้เวลาลวกอยู่ประมาณ 2-3 นาทีนะครับไม่ต้องลวกนานนะครับไม่งั้นเส้นเขาจะเละนะครับเวลายำก็จะเละและไม่อร่อยนะครับลวกมาม่าลวกผักเสร็จแล้วนะครับตักขึ้นไปพักเสด็จน้ำนะครับใส่ถ้วยรอยำเลยครับก่อนจะยำมาม่านะครับให้เรานำหมูยอแล้วก็หมูสับนะครับมาลวกให้สุกก่อนนะครับใช้น้ำที่เราลวกมาม่าลวกผักได้เลยนะครับลวกหมูยอเลยครับหมูยอ1ท่อนหรือ200กรัมนะครับก็หั่นเป็นชิ้นนะครับเดี๋ยวเราลวกหมูยอกันให้สุกนะครับใช้น้ำตัวเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยลวกหมูสับ100กรัมนะครับเดี๋ยวเราลวกหมูให้สุกนะครับลวกหมูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการยำมาม่ากันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามายำมาม่ากันเลยนะครับให้เราใส่น้ำยำที่เราพักไว้ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้น2ลูกหอมใหญ่ซอย1หัวขึ้นช่ายซอย3ต้นแล้วก็ให้เรายำมาม่าของเราเข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนก็เสร็จแล้วครับเมนูยำมาม่าหมูยอสูตรครัวสนามสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเพื่อนยำมาม่าหมูยอสูตรครัวสนามนะครับก็มีรสแซ่บที่อร่อยมากๆเลยนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรน้ำยำสูตรยำมาม่าของครัวสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับบอกเลยว่าน้ำยำแซ่บมากๆครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูยำมาม่าหมูยอกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้